กรณีของพี่เป้าสายันสัญญานะครับที่รักษาการป่วยหลังจากที่ตรวจพบชิ้นเนื้อเป็นลักษณะเนื้องอกในตับถึง10จุดเนี่ยนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลศรีวิชัยวันนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายคุณสายันเนี่ยไปที่โรงพยาบาลพระราม9นะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลศรีวิชัยนั้นบอกว่าไม่มีเครื่องมือที่จะมีการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจสอบนะฮะว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เนี่ยนะครับก็เลยจำเป็นต้องย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพระราม9แทนนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ผู้สื่อข่าวเองก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ใกล้ชิดกับคุณสายันนะครับระหว่างที่รอการเคลื่อนย้ายแล้วก็ส่งตัวนี่นะครับก็รายงานบอกว่าพี่เป้าเองก็มีสีหน้าเนี่ยยังสดใสอยู่นะฮะแต่ว่าทางคุณหมอก็ให้น้ำเกลือโดยการให้ทางเส้นเลือดที่บริเวณแขนซ้ายนะครับแล้ววันนี้ก็มีบุคคลที่อยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งหลายท่านนะฮะก็ยังให้การเข้าเยี่ยมอย่างใกล้ชิดนะฮะแม่จำภาพพยาบาลนานมากอันนี้ก็คือช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายนะครับโอ้โหจับภาพพี่เป้าแป๊บเดียวนี่เคลื่อนย้ายเปลี่ยนโรงพยาบาลครับแล้วผู้สื่อข่าวก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่เป้านะฮะพี่เป้าก็พูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่มีชื่อว่าวันอำลาขวัญใจคนเดิมสายันสัญญาเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยโรคที่ตัวเองเป็นอยู่ก็ไม่รู้จะหายหรือเปล่าถ้าหากว่าจะจบชีวิตในช่วงถ้าหากว่าจะจบชีวิตเนี่ยจะใช้ช่วงแสดงคอนเสิร์ตพบปะแฟนเพลงเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายหรือหายจากโรคนี้ก็จะขอบวชตลอดชีวิตนะฮะตอนนี้ก็ถือศีลทำสมาธิแล้วก็อยากจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรอยากจะให้หมดเวรหมดกรรมกันในชาตินี้นะครับแล้วก็วันนี้บางช่วงบางตอนนี่นะฮะมีการโชว์ลูกคอด้วยนะฮะนี่ยังไหวอยู่เพลงยังไหวอยู่ฮะร้องเพลงอะไรฮะล้นเกล้าเผ่าไทยนี่ฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะไหนฮะเราก็จะเป็นต้องย้ายมันมีความแปลกอะไรเลยที่จะต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปโฆษณาไปโฆษณาไปตีข่าวตีแปรสดใสขึ้นไหมคะวันนี้สดใสขึ้นครอบครัวก็มาเจอมากมายเงินไม่ต้องห่วงและที่ยังทำใจไม่ได้ยังต้องห่วงอยู่ก็ต้องขอบคุณสำหรับบรรดาแฟนๆแต่ทุกๆคนที่ยังมีใจนักใจคิดถึงสายันเยอะอย่าเป็นห่วงสายันยาแต่ให้รู้ว่าตอนนี้พี่ต้องเจาะชิ้นเนื้อก็ต้องเจาะอะไรหลายอย่างแต่โรงพยาบาลนั้นน่ะเขาให้อำนวยความสะดวกไม่ได้เพราะเขาไม่มีเครื่องมือพี่จำได้แล้วพี่ก็สู้มาเป็นงานมาสู้ครับทุกคนครับครอบครัวสู้ด้วยไหมคะสู้ทุกคนโอเคครับโอเคครับแต่งบ่าให้ฟังไม่ได้ไม่ได้วันนี้ไม่มีไม่มีเสียงไก่จ๋าแล้วนี่เอาเลยนะครับล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพลยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจนทรงห่วงกังวลดังญาติพ้นชะโลมพื้นลาดีนะฮะครับใช่ครับเสียงพี่เป้านั้นก็แหบเป็นธรรมชาติอยู่แล้วพี่เป้าเสียงแหบอยู่แล้วเสียงแหบอยู่แล้วใช่แต่วันนี้เวลาร้องเพลงก็ดูจะแบบเหนื่อยหน่อยใช่ไหมเพราะเป็นคนป่วยนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตนะฮะวันที่27กรกฎาคมนะฮะวันอำลาขวัญใจคนเดิมสายันสัญญาที่พระประแดงอาเขตสมุทรปราการตอน5โมงเย็นนะฮะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าพี่เป้ายังไหวอยู่วันนั้นก็จะขึ้นเวทีด้วยวันไหนนะครับวันนี้27กรกฎาคมโอ้สัปดาห์หน้าใช่วันเสาร์หน้าเลยเนี่ยเสาร์หน้าเสาร์ที่ถึงนี้แล้วนะฮะอโอ้ก็ต้องรีบเลยก็ต้องรีบจัดเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ตอนนี้ยังไหวอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับอีกเรื่องนึงเราสลับไปดูเรื่องของต่างประเทศชนิดหนึ่งครับ
เพราะว่าก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนไทยหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟนนะฮะก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าแอร์โฮสเตสคนหนึ่งใช้มือถือไอโฟนแล้วที่สุดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนเสียชีวิตใช่ฮะไฟช็อตใช่ไหมไฟช็อตไฟช็อตมาครั้งนี้นะฮะเกิดขึ้นอีกแล้วกับคนจีนนะฮะชื่อนายอูเจี้ยนถงตอนนี้เป็นผู้ชายถูกไฟช็อตขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่รุ่น iPhone 4นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงปักกิ่งนะฮะน้องสาวของคุณอูเจี้ยนถงเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนั้นประมาณสัก4ทุ่มวันที่8กรกฎาคมนะฮะพี่ชายของตัวเองเนี่ยก็เอา iPhone ขึ้นมาแล้วแบตหมดนะฮะก็เลยพยายามจะชาร์จแบตโดยการมือซ้ายถือโทรศัพท์แล้วก็เอามือขวาเสียบปลั๊กพอเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็ปั๊บเลยพี่ชายนี่ร้องเลยดูไฟดูถูกไฟดูน้องสาวต้องเข้าไปช่วยน้องช่วยก็ไม่รู้ทำไงก็รีบชักปลั๊กออกเธอบอกนะว่าตอนที่เธอชักปลั๊กออกเนี่ยตัวเธอก็ชาไปด้วยนะฮะตัวเธอชาไปด้วยเสร็จแล้วพอเธอรู้สึกตัวก็รีบมาปฐมพยาบาลพี่ชายพยายามจะแกะโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นออกจากมือพี่ชายแต่แกะไม่ออกคือมันเกรงไปหมดนิ้วเนาเนี่ยแข็งไปหมดเลยนะฮะต้องรอหน่วยกู้ภัยมาถึงจะแกะมือถือออกจากมือของพี่ชายได้แล้วก็รักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉิน2วันนะฮะแล้วก็ถูกย้ายมาห้อง ICU นะครับนี่นะฮะคุณหมอบอกว่าก็ช่วยอย่างสุดความสามารถนะครับเพราะว่าหัวใจหยุดเต้นเป็นเวลาค่อนข้างนานสมองขาดออกซิเจนก็เลยยังไม่ฟื้นนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นโคม่านี่นะยังไม่เสียชีวิตนะฮะแต่ก็อยู่ในขั้นโคม่าตอนนี้เขากำลังมีการพิสูจน์อยู่ว่า อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะเป็นของปลอมหรือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณอูถูกไฟดูดหรือไม่ถ้าใช่แล้วก็โอ้โหเรียกร้องค่าเสียหายกันยาวเลยทีนี้นะฮะถ้าใช่ก็จะไปซ้ำรอยกับทางแอร์โฮสเตสคนนั้นนะฮะเพราะเขาใช้อุปกรณ์บางชิ้นที่มันเป็นของปลอมนะคือถ้าเป็นของแท้นี่ฟ้องร้องได้เลยกับบริษัทต้นสังกัดแต่อันนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นของปลอมของปลอมแต่ว่าก็เห็นกรณีของผู้ชายก็เห็นหัวชัดเจนใช่ไหมฮะหัวชาร์จเหรอก็เห็นหัวชาร์จชัดเจนนะให้ดูภาพเนี่ยเห็นไหมเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเมืองไทยเราก็มีจำหน่ายนะโอ้เยอะใช่ไหมฮะเยอะเลยก็มีคนใช้เยอะด้วยนะแบบนี้เหรอใช่ก็คือถ้าเกิดของแท้มันไม่ใช่หัวชาร์จแบบนี้ไงไม่ใช่นี่ฮะไม่แล้วของปลอมจะไปฟ้องใครอ่ะของปลอมก็ฟ้องบริษัทผลิตไงผลิตไม่รู้อยู่ตรงไหนนี่ฮะของเราเนี่ยโอ้โหมีก็มีเห็นมีขายกันแบบและหัวแบบนี้เลยแล้วจะเอาสายชาร์จยาวกี่เมตรว่ามาแบนๆก็มีทีนี้ใช่โอ้โหนี่ฮะแล้วเห็นไหมฮะผมไม่แน่ใจว่าภาพนี้เป็นภาพที่ตรงกับของคุณผู้ชายคนนี้ที่โดนไฟช็อตหรือเปล่าหมายถึงว่าเครื่องหรือว่าเอามาประกอบใช่ไหมครับแต่โทรศัพท์ไอโฟนเนี่ยถ้าไม่มีเคสใส่เนี่ยมันคือเหล็กเลยนะใช่ไหมเหล็กเพียวๆใช่ไหมใช่นี่นะฮะเหล็กเลยอ่ะนี่ขอบมันก็เป็นเหล็กเลยอ่ะถ้าเกิดไฟร่วงไฟรั่วนี่ก็แบบช็อตเหมือนกับถือเหล็กแล้วต่อเอากับปลั๊กไฟเลยทำไมไม่ใส่เคสอ่ะอะไรฮะทำไมไม่รู้ทั้งรู้อยู่ไม่ใส่เคสเดี๋ยวนี้แบบกลับมาแบบโชว์โอ้ยพอเวลาไม่ใส่เคสแล้วรู้สึกว่ามันจะแบบมันจะรู้สึกถนอมมากขึ้นจะวางจะอะไรมันก็แบบถ้าใส่เคสมันไม่ถนอมถ้าใส่เคสแล้วทำตกประจำเลยอ่ะแล้วไม่กลัวโดนไฟช็อตอ่ะอะไรฮะไม่กลัวโดนไฟช็อตผมใช้ของแท้ครับคุณผู้ชมครับเพราะผมแท้ตลอดฮะของแท้แน่นอนฮะทุกชิ้นนะฮะถูกต้องตามลิขสิทธิ์แน่นะแน่นอนฮะสายชาร์จหูฟังของแท้นะแท้เลยฮะโอ้ยหูพันเป็นพันหูพันเป็นพันซื้อของแท้ร้านไอสตูนเนี่ยแพงมากแพงมากทุกอย่างครับนะฮะนี่ก็เป็นข่าวคราวอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับอ่ะเราพักกันอีกครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเข้าเส้นชัยได้ทุกระยะกับเงินฝากประจำฟรีสไตล์ด้วย4ระยะการฝากเงิน
ทั้ง4เดือนดอกสูงสุด 2.85% ต่อปี8เดือนดอกสูงสุด 3% ต่อปี11เดือนดอกสูงสุด 3.1% ต่อปีและ15เดือนดอกสูงสุด 3.3% ต่อปีไม่ว่าสไตล์ไหนก็รับดอกสูงได้ทุกเดือนสอบถามเพิ่มเติมธนาคารธนชาตโทร1770